สวัสดีครับพบกับหมอยาข้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับเจอกันทีไรก็ต้องมาดูสมุนไพรกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้ก็จะพามาดูสมุนไพรชนิดนึงนะครับตัวนี้บางคนเห็นก็รู้ละรู้จักแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือใบหูกวางนะครับใบหูกวางที่เราปลูกเป็นไม้ประดับนะพอช่วงหน้าหนาวใบก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้ทำเป็นยาได้ครับส่วนของใบนะครับนะความจริงสรรพคุณของหูกวางก็มีหลายชนิดมีหลายยานะแก้โรคได้หลายอย่างนะเข้ายาได้หลายอย่างนะครับวันนี้เรามาดูเฉพาะส่วนของใบก่อนนะใบที่ร่วงแบบนี้นะครับยาที่ง่ายที่สุดเลยในการใช้ใบหูกวางก็คือยาแก้น้ำกัดเท้านะครับแก้น้ำกัดเท้านะเวลาเราไปลงน้ำคลำหรือไปดำนาหรือไปเข้าสวนแล้วเป็นเท้าเปื่อยนะฮะเท้าเปื่อยเป็นแผลนะฮะมีน้ำกัดเท้าหรือเป็นแผลนะครับแผลเปื่อยนะครับก็ใช้ใบหูกวางนะครับเก็บมานะครับสัก1กำมือหรือประมาณสัก10ถึง15ใบนะครับต้มผสมน้ำเติมเกลือนิดนึงนะครับเติมเกลือนิดนึงนะให้ออกเป็นสีชาๆนะครับถ้าต้มเคี่ยวสักหน่อยนึงก็จะได้สีเข้มๆหน่อยครับผสมน้ำให้พอดีให้พอแช่เท้านะครับพอได้มาแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะเทใส่กระมังหรือใส่ภาชนะให้อุ่นนะครับจากนั้นก็เอาเท้าลงไปแช่นะแช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตัวยาจะซึมเข้าไปสมานแผลนะครับช่วยสมานแผลเน่าแผลเปื่อยตามง่ามเท้านะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับแบบง่ายๆนะหรือใช้เป็นยาล้างแผลก็ได้นะครับต้มเคี่ยวให้เข้มๆสักนิดนึงใช้ล้างแผลเปื่อยนะครับใช้แผลเปื่อยได้ดีนะครับตัวนี้นะเพราะว่าในใบหูกวางมันจะมีสารที่มีรสฝาดนะครับที่เรียกว่าแทนนินนะครับตัวนี้จะสมานแผลได้ดีนะครับนี่ก็คือสรรพคุณดีๆทางยานะครับนอกจากนี้ยาสูตรโบราณนะครับที่เขาใช้กันก็ยังมีอีกนะครับเป็นยาแก้ฤดูขาวของสตรีก็ใช้ใบหูกวางเหมือนกันนะครับประมาณ10ใบต้มนะฮะใช้ต้มดื่มนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นยาเดี่ยวนะไม่ค่อยอยากให้ใช้นะครับนะแต่ว่าตัวที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกนะครับแก้น้ำกัดเท้านะฮะน้ำกัดเท้าแผลเปื่อยต่างๆนะครับก็คือสรรพคุณที่ใช้ได้สำหรับใบหูกวางนะครับอันนี้ก็จะเก็บมาตากไว้นะครับเผื่อได้ใช้นะครับช่วงหน้าหนาวนี่ก็ใบแดงเข้มนะครับร่วงทิ้งอยู่เต็มต้นนะนี่ก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งของใบหูกวางนะครับที่นำมาฝากแฟนๆ Channel หมอยาข้างบ้านวันนี้นะครับใครที่เคยใช้ใบหูกวางนะฮะใช้ทำยาอะไรนะใช้แก้โรคอะไรนะก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับกับ Channel หมอยาข้างบ้านนะฮะนะคอมเมนต์มาใต้คลิปพูดคุยกันได้ครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ